นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคร์ในรายการนอกรอบครับสัปดาห์หน้าแล้วครับที่เป็นแฟนละครเรื่องคู่กรรมจะได้ชมฉากแต่งงานของโกบุริและอังสุมารินซึ่งถือเป็นฉากใหญ่ที่มีนักแสดงรับเชิญระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงกันมากมายครับช่วงหน้าเราจะพาไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับและพี่นกสินใจมาร่วมแสดงด้วยมาเป็นตัวประกอบโอ้สุดเขินมากเลยไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้เลยจริงเหรอคะนี่พี่นกตื่นเต้นเหรอยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับสัปดาห์หน้าแล้วครับที่เป็นแฟนละครเรื่องคู่กรรมจะได้ชมฉากแต่งงานของโกบุริและอังสุมารินซึ่งถือเป็นฉากใหญ่และสำคัญมากครับเพราะว่าเป็นงานแต่งงานระดับชาติเป็นการสานสัมพันธไมตรีครับระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมีแขกผู้มีเกียรติมากมายทำให้งานนี้ครับมีนักแสดงรับเชิญระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงฉากนี้หลายท่านครับวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับฉากนี้กันครับฉากงานแต่งงานระหว่างโกบุริและอังสุมารินถือเป็นฉากใหญ่และฉากสำคัญของละครเรื่องคู่กรรมค่ะในวันนี้นะคะมีนักแสดงรับเชิญมาร่วมเข้าฉากมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องสินใจพี่กัปตันภูทะเนศพี่อ้อมพิยดาและนักแสดงคุณภาพอีกครับข้างวันนี้นักแสดงแต่ละท่านที่มาร่วมรับเชิญไม่ได้แค่มาร่วมเป็นสักขีพยานในงานแต่งงานของโกบุริและอังสุมารินนะคะแต่ละท่านได้รับบทบาทที่แตกต่างกันออกไปส่งผลให้แต่ละคนมีความตื่นเต้นในการเข้าฉากในละครเรื่องคู่กรรมวันนี้ค่ะลุกอ่ะแล้วนี่ลุกเนี่ยจะเชิญคุณหญิงไปนะครับเดี๋ยวจะคุณหญิงไปคุณผู้ชมค่ะละครเรื่องคู่กรรมได้พี่นกสินใจมาร่วมแสดงด้วยวันนี้พี่นกเป็นตัวประกอบอ๋อมาเป็นตัวประกอบวันนี้พี่บดพี่นกรับบทเป็นอะไรคะเป็นท่านผู้หญิงเป็นท่านผู้หญิงเป็นภรรยานายกรัฐมนตรีก็จะเขินเขินสะเขินเขินมากเลยไม่เคยตื่นเต้นอะไรเท่านี้เลยจริงเหรอคะนี่พี่นกตื่นเต้นเหรอคะปกติมันก็เล่นมาทั้งเรื่องใช่ไหมคะแล้วก็จะรู้ตัวละครคนนั้นคนนี้อะไรอย่างงี้ที่มาที่ไปอยู่ๆมาถึงก็มาเข้าฉากแล้วพูดไดร็อกเนี่ยมันก็แบบมันจะมายังไงมาทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็นึกไม่ออกก็เขินเขินหน่อยคุณพระสิงห์ที่ได้สินเท่าไหร่ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยกันที่จะรอดนะไอ้เลิศนะเมื่อกี้ตอนที่เข้าฉากพอออกมาแล้วเห็นแบบมันหงุดหงิดใจอะไรครับพี่เล่าให้ฟังได้ไหมคะมันพูดผิดๆถูกๆอะไรเงี้ยเพราะชื่อบางทีแบบเราเพิ่งมาเข้าใช่ไหมคะเราก็จำชื่อบางทีไม่ได้อะไรเงี้ยเราจำชื่อคนนี้ได้ว่าหันมาคุณหลวงชลาศรีชลาเสียงค่อยๆต่ำลงต่ำโอ้ยตายแล้วแบบว่าเกรงอะเกรงด้วยแหละหันไปชื่ออะไรนะไม่ได้มีแค่พี่นกสินใจค่ะที่ตื่นเต้นยังมีนักแสดงรับเชิญอีกท่านที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันนั่นคือพี่เจี๊ยบโสภิตนภาค่ะตื่นเต้นค่ะมันไม่ใช่ละครของเราเนอะแล้วมันแบบพอมาร่วมฉากใหญ่แบบนี้ตื่นเต้นมากค่ะใครคะในทั้งเรื่องเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่รู้จักพิธีการของการแต่งงานนะคะก็จะคอยจัดแจงตรงนั้นตรงนี้เป็นคนที่แบบเหมือนรู้พิธีจริงๆแล้วตั้งแต่แวบแรกพอติดต่อว่าให้มาเล่นทันทีเลยทันทีค่ะมีคิวไม่มีรู้เล่นเลยก็จริงๆเป็นละครที่เรารักมากอยู่แล้วคู่กรรมค่ะก็เคยบอกพี่สันว่าพี่สันก็เล่นละครกันมาหลายเรื่องนะคะบอกว่าพี่สันอยากเล่นเลยเพราะจะเพิ่งเล่นกับพี่สันมาก่อนหน้านี้ก็ลงใบสมัครไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าคือต้องมีดีครับไม่ต้องมีบทอะไรก็ได้แค่ให้มาอยู่เฉยๆก็มาบอกเขาแล้วว่าอยากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครประวัติศาสตร์นะคะเป็นเกียรติแล้วค่ะที่ได้มาร่วมเล่นด้วยก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็ดีใจความสนุกของเบื้องหลังฉากงานแต่งงานระหว่างโกบุริและอังสุมารินยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเพราะยังมีนักแสดงรับเชิญที่มาร่วมสร้างสีสันกันอีกเพียบพรุ่งนี้อุ้มจะพามานอกรอบกันต่อค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแคนในรายการนอกรอบครับเมื่อวานนี้เราพาไปนอกรอบกับกองถ่ายละครเรื่องคู่กรรมเวอร์ชัน2013ที่มีเหล่านักแสดงรับเชิญระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมแสดงในฉากงานแต่งงานของโกบุริและอังสุมารินกันมากมายครับพวกเขาพร้อมใจกันเคลียร์งานเพื่อที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องยิ่งใหญ่เรื่องนี้ช่วงหน้ากลับมานอกรอบกันครับในชีวิตเนี่ยเล่นละครฉากเดียวเนี่ยท่องบทอยู่3วันมันรู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้ดีที่สุดใช่แล้วไม่เป็นฉากใหญ่ด้วยฉากใหญ่แล้วมีฉากเดียวยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับฉากงานแต่งงานของโกบุริและอังสุมารินในละครเรื่องคู่กรรมที่คุณผู้ชมกำลังจะได้ชมในสัปดาห์หน้ามีนักแสดงมาร่วมสร้างสีสันกันมากมายครับทั้งนักแสดงมืออาชีพและนักแสดงมือสมัครเล่นวันนี้ครับพี่อุ้มกระจรกิจจะพาเราไปนอกรอบที่กองถ่ายละครเรื่องคู่กรรมกันครับเรายังนอกรอบกับการถ่ายทำฉากงานแต่งงานระหว่างโกบุริและอังสุมารินจากละครเรื่องคู่กรรมเวอร์ชัน2013ที่มีนักแสดงรับเชิญเข้าฉากนี้กันมากมายเลยค่ะ
เช่นพี่นกสินใจพี่เจี๊ยบโสภิตนภานิวชัยพลพี่กัปตันพุทธเนศที่งานนี้ควงคู่มากับแอนอลิชามาเป็นแขกในงานแต่งงานซึ่งวันนี้เราจะไปนอกรอบกับนักแสดงคู่นี้กันค่ะเขาบอกว่ามาแค่ฉากเดียวจึงต้องทำให้ดีที่สุดค่ะไปแล้วก็ไปไม่ต้องแจ๋มากวันนี้พี่กัปตันและแอนอลิชารับบทอะไรในละครเรื่องคู่กรรมคะเป็นชนชั้นสูงนั่นแหละเป็นคนที่มาร่วมงานนี้แล้วก็ไม่สนใจอะไรหรอกมันจะมาทำทุกอย่างเพื่อธุรกิจเพื่อการค้าหาผลประโยชน์นี่เป็นกิ๊กโอ้มากับกิ๊กเขียนมาว่าเป็นกิ๊กชาวเยอรมันจริงๆการมาเข้าฉากในวันนี้เนี่ยนักแสดงรับเชิญหลายๆท่านตื่นเต้นมากพี่นกสินใจตื่นเต้นมากพี่กัปตันเป็นไงผมก็ตื่นเต้นในชีวิตเนี่ยเล่นละครฉากเดียวเนี่ยท่องบทอยู่3วันมันรู้สึกว่าแบบเราต้องทำให้ดีที่สุดใช่แล้วไม่เป็นฉากใหญ่ด้วยแล้วมีฉากเดียวเราก็แบบดีใจนะได้เป็นส่วนหนึ่งในละครประวัติศาสตร์นะแล้วแบบเราคือเป็นถึงจะเป็นตัวเล็กๆก็แบบรู้สึกว่าภูมิใจเป็นไงบ้างคะกับบทบาทนี้ถือว่าโอเคไหมคะเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อเยอะดูก็รู้เป็นคนดีคิดดูมางานแต่งงานของเนี่ยมีญี่ปุ่นมีอะไรนี่พาเยอรมันมามันสุดยอดอ่ะมันเป็นคนดีแค่ไหนแล้วมันมาพูดจาแบบผักถางกับคุณหลวงอะไรเงี้ยมันก็เป็นของจริงอ่ะผมว่าโดนทหารนั่นก็ทื่อตายไปแล้วล่ะ นอกจากนักแสดงมืออาชีพในฉากงานแต่งงานนี้ยังมีกลุ่มนักแสดงมือสมัครเล่นอย่างคุณบอยทกลเกียรติพี่อัศราที่มีศรีภรรยาอย่างพี่อ้อมพิยดาคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ค่ะเป็นเรื่องแรกนะคะที่พี่อ้อมพิยดาได้แสดงคู่กับพี่อัศราสามีนี่ต้องมีพูดด้วยวันนี้มีพูดพี่อาร์ตยอมมาเล่นแล้วมีบทพูดด้วยนี่คือมาเพราะว่าทราบเนี่ยครับเมื่อวานไม่คือแบบไปหลอกมาไงอ๋อพี่อ้อมไปหลอกมาไปยืนๆเนี่ยสนุกสนุกขำๆป่ะพอวันนี้รู้ว่ามายืนแล้วต้องพูดด้วยให้ความรู้สึกอะไรคะพี่ไม่รู้สึกเลยจะไม่เล่นไม่จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านแล้วไปหาลูกขอเชิญผู้กองและเจ้าสาวเป็นแขกที่บ้านของเราบ้างนะคะใช่ครับหนีทำกับภาพจากชาวของแม่แม่เป็นมาครับคุณยืนยันครับใช่เขาแชร์กันคุณยืนยันครับครับติดตามชมฉากใหญ่และสำคัญฉากนี้ได้ในละครเรื่องคู่กรรมทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:10 นทางททบ.5ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ